ือบ้านอยู่ข้างๆหรือว่าเป็นแค่บ้านติดกันเขาเป็นพี่น้องกันนะคะเครือญาติค่ะแต่เขาไม่ถูกกันนะคะแล้วทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ติดกันอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วเขาได้รับโทษอะไรทางกฎหมายไหมคะได้ค่ะได้รับโทษคือเราเรียกค่าเสียหายไปกับให้น้องอะค่ะแล้วเขาก็ชดเชยค่าเสียหายมาใช่ค่ะเราโอเคแล้วในค่าเสียหายตรงนั้นเราไม่ค่อยโอเคค่ะแต่ว่าเราคิดว่าเขามีลูกไงคะน้องหนูมีลูกได้2ปีตอนนั้นนะคะซึ่งตอนที่เขาเกิดเรื่องคือหนูไม่อยากได้เงินเลยคือต้องการอยากให้เขาติดคุกอะค่ะคนที่ยิงเพราะว่าอยากจะให้ชีวิตแลกชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขามาเข้าฝันค่ะบอกว่าให้พี่เอาไปเถอะเพราะว่าเขาเป็นห่วงลูกเขาเพราะลูกเขาไม่มีคนดูแลนะคะเขาห่วงลูกเขาหนูก็เลยไปบอกแม่ว่าแม่รับตังค์ไปเถอะเพราะว่าน้องบอกว่าให้รับเอาเงินไปให้ลูกเขาค่ะมาในการเล่นกฎกรรมวันนี้อยากให้เราช่วยอะไรครับอยากถามว่าน้องเขาไปสู่สุคติไหมแล้วก็อยากจะถามว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับแม่บ้างหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ลาใครเลยอะค่ะถ้าจากตัวเลขนะครับบนกระดานไม่ได้เขียนเลยนั่นหมายความว่าผมไม่เห็นวิญญาณเพราะถ้าเห็นวิญญาณเนี่ยผมจะบอกเลยว่าวิญญาณเขาจะบอกอะไรบ้างในตัวเลขอย่างเช่นคิดถึงคนที่บ้านอยากกลับมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทีนี้ที่ผมไม่เห็นเนี่ยผมสันนิษฐานเองนะคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะคุณน่ะกับทางครอบครัวยอมรับไปแล้วยอมรับในเงินสินไหมที่ช่วยเหลือถ้าคุณบอกว่าในความฝันวิญญาณมาบอกแล้วคุณก็ไปดำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยทดแทนตัวเลขมันเลยไม่ปรากฏออกมาว่ามีเขาอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่มันยังมีตัวเลขที่บอกให้รู้ว่าวิญญาณต้องการอะไรคนที่ทำร้ายคนอื่นจนถึงขั้นเสียชีวิตจะต้องรับกรรมอะไรครับติดคุกอันนี้คือหลักสากลเลยคือติดคุกแต่ถ้าในแง่กฎแห่งกรรมถ้าน้องคุณวางไม่ได้ก็ตามไปทวงหนี้กันชาติหน้าหรือไม่ก็ไปเกิดเป็นลูกเขาเพื่อที่จะทำร้ายเขากลับในตามความเชื่อของศาสนานะเพราะนั้นจึงมีข่าวที่ลูกบางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองได้โดยที่จิตใจไม่เหลือความเป็นลูกอยู่เลยก็เพราะว่าอดีตเขาเคยทำร่วมกันมาอยากให้ผีกลับมาอยู่ด้วยครับก็ตอนที่เราดูตัวเลขเนี่ยนะครับเลข7หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นผมเลยสงสัยว่าเขามีสูญเสียใครไหมครับแล้วการสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยมันคือการหวยหาหรือเปล่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เขานั่งอยู่ข้างบนน่ะถ้าสังเกตให้ดีนะเขาก็จะแบบหงุดหงิดงุ่นง่านไม่รู้ว่าเพราะเมื่อยหรือเปล่านั่งนะครับแต่มันจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนทางสายตาและความรู้สึกเราเลยรู้สึกว่าเขามีอะไรในใจหรือเปล่าผมก็เลยให้โจทย์ว่าอยากให้ผีกลับมาอยู่ด้วยคุณเปิ้ลมาในวันนี้แล้วเราต้องให้สิ่งที่สูญเสียไปให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดคุณอยากบอกอะไรกับคนที่ชอบตั้งวงเล่าแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ทำร้ายคนอื่นอยากจะไม่จะพูดยังไงค่ะอยากจะบอกว่าคนที่สูญเสียกับคนที่ไม่สูญเสียเขาไม่วันรู้ค่ะเขาจะต้องเป็นเหมือนกันถึงจะรู้ค่ะมันไม่มีวันลืมได้อะเพราะว่ามันทรมานกับคนที่อยู่ค่ะคนต่างก็ฝันอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ถ้าหากวันหนึ่งที่คุณต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปอย่างไม่มีวันกลับมาได้ก็จงตั้งสติและใช้ชีวิตต่อไปอย่ายอมแพ้ครับเพราะยังเหลือคนรอบข้างมากมายในชีวิตคุณที่ยังคงคอยให้กำลังใจและพร้อมจะรอความรักความอบอุ่นนั้นจากตัวคุณอยู่เช่นกันและถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมในเลขบทกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า
4 ทุ่มตรงช่องWorkpointกฎหมายเลข 23ครับ